คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเครื่องมือที่ชื่อว่าหน้าเว็บนะครับนี่คือเครื่องมือของหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บเอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้สำหรับในการทำหน้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับเช่นหน่วยการเรียนรู้บทที่1บทที่2แบบทดสอบหรือเนื้อหาต่างๆนะครับสามารถทำได้เป็นเว็บไซต์ย่อยเว็บไซต์หลักอะไรแบบนี้นะครับครับก็สามารถทำได้ทั้งหน้าเว็บใหม่แล้วก็ลิงก์ไปที่เว็บไซต์อื่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในการทำเว็บไซต์นะครับอีกทั้งหน้าเว็บไซต์นั้นสามารถที่จะทำให้มันเป็นเมนูก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหน้าใหม่นะครับตรงนี้นะครับตั้งชื่อนะครับเช่นนะครับหน่วยที่1นะครับสมมตินะครับนะครับแค่นี้เองครับนี่คือหน้าที่ของหน้าเว็บนะครับเราก็จะได้หน้าเว็บไซต์1หน้านะครับก็ลองสร้างดูก่อนก็ได้ครับว่าทำอย่างไรได้บ้างนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ลองสร้างดูนะครับหน่วยที่1นะครับครับหลังจากที่เราสร้างหน้าเว็บแล้วนะครับมันก็จะปรากฏในตรงเมนูด้านบนตรงที่เราเคยตั้งไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราทำหน้าเว็บที่2นะครับมันก็จะขึ้นมาอีกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดปลีกย่อยนะครับผมจะมาแนะนำการทำหน้าเว็บอีกครั้งหนึ่งครับในคลิปนี้จะแนะนำแค่ว่าหน้าเว็บคืออะไรนะครับโอเคนะครับ